안녕하세요, 여러분. เนื่องจากว่ากระแสของ Kill Chef เนี่ยรู้สึกว่าเป็นที่นิยมมากๆนะคะสำหรับน้องๆที่เป็นติ่งทีป๊อปกันเนาะแล้วก็ตัวฝนเองก็รู้สึกว่าตัวเองจะเห็นพวกน้องๆแล้วก็รู้สึกว่าอดอมยิ้มไม่ได้อะไม่รู้ทำไมเหมือนกันแต่สำหรับคลิปนี้นะคะไม่ได้จะมาทำรีแอคชั่นหรือว่าเอ๊ะมันเป็นการรีแอคชั่นก่อนล่ะเราก็มาจะพามาดูคลิปเบื้องหลังนะคะคลิปเบื้องหลังที่พวกนางได้ทำการแสดงเพลงมึกอุ๋งๆกันออกไปนะจ๊ะก็มาดูกันว่าความรู้สึกเบื้องหลังของพวกนางเนี่ยจะเป็นยังไงกันนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะฝนเอามาจากช่อง The Standard นะคะเป็นMV การถ่าย MV เบื้องหลังของพวกหนุ่มๆกันนะคะทั้ง16คนก็เดี๋ยวไปดูกันเลยฝนยังไม่ทันได้ดูประวัติน้องๆเลยอะดูอย่างนี้แล้วน่ารักจังเลยอ่ะนี่นี่คนนี้เราหวีดคนเมื่อกี้เสื้อฟ้าอุ้ยดูใกล้ๆแบบนี้มันน่ารักจังสเปเชียลสตอรี่โอลี่คิวเชฟภาษาไทยมันเป็นมะเงือกอุ่นๆนะครับแต่เหมือนภาษากรีกเนาะคือตรงเคียวๆอะไรเงี้ยก็มะเงือกอุ่นๆนี่เลยครับเคียวๆแปลว่าเป็นเวอร์ชั่นแบบผู้ชายร้องแล้วก็บอลน่ารักมากเลยครับเพราะว่ามีพวกผมเนี่ยเสียงคนนี้เสียงทุ้มน่ารักจังเลยอ่ะแล้วเรื่องในมีก็มีเชฟอยู่16คนนะครับแล้วโอ้ยน่ารักน่าหวานมากคนนี้ต่างไปกระจายกันอยู่ในบ้านเหมือนเป็นบ้านของคิวเชฟอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็จะแบ่งหน้าที่กันอยู่แต่ละมุมของบ้านครับบางคนก็ทำอาหารมันเป็นการอธิบายเกี่ยวกับคอนเซปต์ของตัวคิวเชฟเองด้วยนะการมาเต้นรวมกันแต่คนทำนั่นทำนี่อยู่ก็มาเต้นรวมกันอะไรเงี้ยครับยากครับยากครับมากเราไม่รู้ว่าแบบเฮ้ยท่านี้ต้องขยับตัวนี้ท่านี้ต้องขยับตัวอย่างนี้พวกผมใช้เวลาในการซ้อมเวิร์กช็อปก็โอ้คุณเมื่อกี้เฟิร์สเหรอใช่ไหมความยากครับน่าจะเป็นที่ใช่คนเดียวกับที่ฝนบอกว่าน่ารักปะเพราะว่าคนมันจำนวนเยอะมากเห็นหน้าเต็มๆแล้วมันยังไงไม่รู้อะตอนมัธยมอะครับก็เลยง่ายแบบมันเห็นหน้าชัดกว่าเดิมอะครูเขาว่าแบบน่ารักดีอะก่อนครับทำให้แบบว่าคนที่มาอยู่ด้วยกันนะครับมันเข้ากันง่ายรู้จักกันง่ายครับเวลาเต้นหรืออะไรเงี้ยมันก็แซวๆกันก็สนุกดีครับด้วยที่แก๊งหัวโจกอยู่นิดนึงแล้วเวลาเข้าตีนอย่างเงี้ยเขาก็จะมีแบบทำตีนให้หัวร้อนแล้วก็จะมีคนเล่นกันแล้วพูดคำหยาบเลยเอาไปเยอะก็ตลกดีครับ16คนเนี่ยอาจจะดูวุ่นวายเพราะว่าคนมันเยอะใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้ว16คนเนี่ยมีแต่ความสนุกครับผมเสียงบอลเสียงเพราะมากเลยอ่ะสนานเท่ครับคือได้กันเยอะที่สุดในการทำโปรเจกต์นี้ก็คือการได้มิตรภาพมันเหมือนเรามาเล่นด้วยกันมากกว่าเบื้องหลังดูสนุกจังตอนมาแบบจะมาดีไหมมาแล้วจะเจอใครบ้างแล้วจะเป็นยังไงบ้างแต่พอมาปุ๊บทุกคนดูแบบเป็นกันเองมากไม่มีใครแบบเฮ้ยเราเก่งนะเราเก่งกว่านะอะไรมันไม่มีครับต่างคนก็ต่างช่วยกันครับผมเหมือนได้ครอบครัวไม่อีกครอบครัวนึงเหมือนเราเหนื่อยมาด้วยกัน4วันถึงเต็มคนนึงอาจจะไม่มาบ้างแต่พอเขามาแล้วพวกเราแบบอัดกันช่วยกันซ้อมแบบเฮ้ยทุกคนเราจะต้องไปให้รอดมีพี่คนนึงบอกว่าเราเริ่มจากติดลบเพราะว่าทุกคนไม่ได้มีพื้นฐานแต่มันเกิดจากแรงจูงใจแล้วก็ความตั้งใจของเรา MV นี้มันก็เลยเกิดขึ้นได้ก็ตามด้วยนะครับดูตั้งใจทำกันมากเลยอ่ะน่ารักเราคนหวีดใครก่อนดีนี่พยายามกุมสติตัวเองมากๆแล้วนะตอนเนี้ยพยายามไม่หวีดแบบวีดไว้อะฝนเป็นคนที่วีดไว้แล้วชอบทำลายข้าวของเย้จบไปแล้วนะคะกับเบื้องหลัง MV มังงึกอุ๋งๆของคิวเชฟนั่นเองสำหรับเพลงนี้แล้วนะคะฝนไม่ได้ตั้งใจฟังเพลงตั้งแต่แรกอยู่แล้วแบบก็แค่รู้ว่ามันคือเพลงของน้องออน BNK เราก็ไม่ได้ตั้งใจเพราะว่ามันเป็นเวอร์ชันของผู้หญิงเนาะเราก็แบบแค่ได้ยินผ่านๆแต่พอได้มาทำรีแอคชั่นได้มาดูน้องๆจาก Kill Chef รู้สึกว่าตัวเองแบบฟังเพลงมังงึกอุ๋งๆบ่อยมากแล้วมันเริ่มเข้าหัวไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยจนทุกวันนี้บอกเลยว่าลองได้แล้วนะคะไม่รู้ว่าทำไมเหมือนกันแต่พอแบบเอ้ยเห็นหน้าน้องๆแล้วรู้สึกว่าอดอมยิ้มไม่ได้เหมือนความรู้สึกที่ดู BNK แล้วก็อดอมยิ้มไม่ได้มันมีความรู้สึกแบบนั้นอ่ะเรารู้สึกว่ามันน่ารักดีนะคะแล้วอีกอย่างที่น้องเขาบอกว่าน้องเขาเริ่มจากติดลบ
ือเริ่มจากศูนย์จากการติดลบที่ไม่เป็นอะไรเลยแล้วมาเป็นแบบเนี้ยคือเอาจริงๆดูท่าเต้นมันเราก็ดูแหละว่ามันไม่ได้แข็งแรงอะไรหรอกแต่ว่าด้วยความที่พวกน้องขยันซ้อมกันนะคะเพลงมันออกมาดีมาก MV ออกมาดีมากเราก็ถือว่าดีใจที่ได้เข้ามาดูแล้วก็ขอบคุณน้องที่แนะนำเรามานะคะถึงแม้ว่าคลิปนี้จะเป็นการดูเบื้องหลังของพวกนางก็ทำให้รู้ว่าพวกนางตั้งใจทำ MV นี้ออกมาให้เราดูจริงๆนะคะก็สัญญาว่าจะติดตามต่อไปแล้วกันนะจ๊ะใครนะคะที่มีวงดีๆแบบนี้นะคะมาแนะนำหรือว่าอยากจะให้ฝนเข้าไปดูก่อนเนี่ยก็บอกกันมาได้นะได้ยินปะรถไข่อะไรไม่รู้อยู่หน้าบ้านเสียงดังมากเลยขัดจังหวะจริงแท้ก็อย่าลืมนะคะคนที่มีวงไหนที่อยากจะให้ติดตามและอยากจะให้ดูปัจจุบันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นวงผู้หญิงหรือว่าวงผู้ชายนะคะแนะนำมาได้นะฝนก็อาจจะเข้าไปดูทีเซอร์ก่อนที่จะดู MV หรืออะไรอย่างเงี้ยก็ใครที่มีลิงก์อะไรก็ส่งมาได้เหมือนกันนะคะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายก่อนแล้วกันนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าจะมีคิวเชฟมาอีกหรือเปล่ารอดูกันนะบ๊ายบาย